ครับผมนี่ก็คือเจ้าแสงอาทิตย์ตัวน้อยนะครับเขาเขาอาศัยอยู่ตรงไอ้ก่อสร้างแล้วเผอิญว่าคนงานเขาขุดดินแล้วหินมันไปโดนตอนเขาลอกคาบพอดีนะครับผมตอนนี้ก็ลอกคาบแล้ว1 ครั้งแล้วก็กำลังจะลอกครั้งที่2นะครับผมก็เลยขอดูแลเขาสักระยะหนึ่งก่อนให้แผลเขาหายดีแล้วค่อยปล่อยคืนธรรมชาตินะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันในคลิปหน้าๆนะว่าเขาหายดีไหมนะครับผม